بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมงานและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทางมัสยิดนูรุญญันนะห์ได้จัดงานขึ้นพี่น้องก็รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วว่าต้องการซื้อที่ดินนะครับเพื่อประโยชน์สำหรับมัสยิดและการบริหารสังคมของญะมาอะห์ในนูรุญญันนะห์ผมกับอาจารย์มุสตะฟาจะได้คุยกันต่อหน้าพี่น้องโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหัวข้อที่เรื่องก็คืออยู่อย่างผู้ศรัทธาพี่น้องครับเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในขณะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังมีสังคมรอบด้านที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นพวกยะฮูดนอซารอพวกมายูซีคนเหล่านี้เราไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรเขาเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกการใช้ชีวิตของเขาแต่สำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นเราต้องมีชีวิตอยู่แบบผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้รู้หลักเกณฑ์ที่เราได้รับการสอนสั่งว่าตัวเราทุกคนเนี่ยนบีบอกว่าเราเป็นมาลูดกุลูมาลูดินอยู่และดูอัลลัลฟิตรอห์เราเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์นะครับสภาพที่บริสุทธิ์แต่สภาพที่บริสุทธิ์ที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงและถูกแทรกแซงจากอะไรครับยูฮาวีดานีจากยะฮูดพวกนัสรอและก็พวกมายูซีและศรัทธาอื่นที่อยู่ในสังคมรอบด้านสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงใยก็คือว่าเกรงว่าพวกเราเนี่ยทั้งที่มีเป็นอิสลามเป็นมุสลิมจะซึมซับความคิดอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาในตัวของเราและถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะเสียใจเพราะอัลลอฮ์ทรงบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ก็ใช้ไปจะอายุนานปานไหนก็อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งเราก็คือว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่ออัลลอฮ์ทุกระบบเสียก่อนนี่คือคำสั่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากคำสั่งตรงนี้แหละอาจารย์มุสตะฟาครับเริ่มตรงที่ว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนทำให้เราต้องสำนึกในสิ่งใดประการใดบ้างครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมมาบะอ์ดأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقهورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และขอบคุณท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีที่รับผิดชอบดูแลบ้านของอัลลอฮ์ชื่อว่ามัสยิดนูรุลจันนะห์วันนี้เรารวมตัวกันที่จะระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินมัสยิดเนี่ยให้มันกว้างๆหน่อยพี่น้อง
อย่าให้มันแคบถ้าแคบเนี่ยคนก็จะอ้างได้ไม่อยากมามัสยิดเพราะที่มันแคบไม่มีที่จอดรถอ้างได้พี่น้องท่านมีที่มัสยิดเนี่ยเยอะๆน่าดีพี่น้องแล้วก็อย่าให้ใครเช่าล่ะมีไว้ให้รถจอดเยอะๆจะได้คนมามัสยิดจะได้มาสะดวกเราเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามัสยิดแบบมีรางวัลนี่คืออามันที่สอนและข้อหนึ่งพี่น้องครับวันที่นบีขึ้นมิอรอจเนี่ยขึ้นมิอรอจข้างบนนู่นนะนบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วคุยกับอัลลอฮ์หลายเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่านบีมุฮัมมัดนี่ถามอัลลอฮ์บอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์เรียกนบีอิบรอฮีมว่าคอลีลุลลอฮ์คนอื่นไม่มีใครเรียกแล้วครับมีอยู่คนเดียวนบีมีเป็น 124,000 คนและมีรอซูลเนี่ย5คนนะครับเวลาจะเรียกนบีอิบรอฮีมเรียกว่าอิบรอฮีมคอลีลุลลอฮ์ข้อที่2เรียกนบีมูซาว่ากาลีมุลลอฮ์กาลีมแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยตัดกับนบีมูซาตรงๆเลยนี่เรื่องอย่างนี้ผู้ศรัทธาต้องรู้อย่างเราก็ต้องรู้นะครับอยู่ในสมองเราเรื่องที่3นบีอีซาเนี่ยอัลลอฮ์ยกไปบนชั้นฟ้ายังมีชีวิตอยู่นะยกขึ้นไปแล้วก็จะรอลงมาอีกทีหนึ่งมาทำงานศาสนาเอาซุนนะห์นบีเนี่ยมาสอนต่อไม่ใช่มาตั้งศาสนาใหม่นะไม่ใช่ ข้อที่4ให้นบีดาวูดเนี่ยพี่น้องจับเหล็กเนี่ยพอจับเหล็กพับเหล็กนิ่มเลยอัลลอฮ์ให้กับนบีดาวูดนบีก็ถามอัลลอฮ์ข้อที่5นะครับให้นบีสุไลมานเนี่ยบริหารลมดูแลลมคือลมเป็นอย่างนี้พี่น้องสมัยนู้นเครื่องบินไม่มีให้บริหารลมก็หมายความว่ามันมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งเอาคนไปนั่งอยู่เนี่ยลมก็จะยกแท่นนี้เหมือนกับเครื่องบินไทยแอร์ไลน์หรือไทยแอร์เวย์หรือไทยสมายหรือแอร์เอเชียเนี่ยไอ้แท่นอันนี้นะสามารถพาใครไปไหนมาไหนก็ได้แทนเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้นบีสุไลมานเนี่ยบริหารลมแล้วก็ให้ฉันให้อะไรนบีมุฮัมมัดนี่ถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตอบบอกว่าให้มุฮัมมัดพิเศษกับใครทั้งหมดใครที่จะเป็นมุสลิมถ้ากล่าวกะลิมะห์เดียววักเดียวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยคนนั้นเป็นมุสลิมไม่ได้ต้องกล่าว2ประโยคนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถึงจะเป็นมุสลิมนี่อัลลอฮ์ยกนบีมุฮัมมัดฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับคนอ่านคุตบะห์ก็ต้องกล่าวนึกถึงนบีนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงนบีอาบน้ำนมาจบแล้วดูอาหลังจากนมาตอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ถ้าอย่างนั้นน้ำนมาตไม่สมบูรณ์นั่งบนเวทีนี้ก็เหมือนกันอ่านคุตบะห์วันศุกร์ก็เหมือนกันถ้าเอ่ยอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่เอ่ยนบีมุฮัมมัดคุตบะห์นั้นชายไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยยกนบีแล้วก็ชื่อนบีนี่นะครับอยู่คู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มุสลิมผู้ศรัทธาต้องรู้เรื่องที่2นะครับคนที่หลงดุนยาเนี่ยไม่เอาอิสลามมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตไม่เอาอัลกุรอานไม่เอามุฮัมมัดมาเอาซุนนะห์นบีไม่ยอมเรียนซุนนะห์นบีเลยพี่น้องอยู่แบบประเพณีปฏิบัติที่ได้มาจากปู่ย่าตายายแค่นั้นพอแล้วพี่น้องไม่ใช่ไอ้นั่นก็ได้มาก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาแสวงหามาเรียนต่อนะครับพี่น้องคนที่หลงโลกดุนยาอย่างเดียวเราวิ่งหา4รายการ1หาเงิน2หาชื่อเสียงหาตำแหน่งหาเกียรติยศแล้วก็หาเมียนะครับแต่งงานก็ไม่ได้รับผิดชอบดูแลเท่าไหร่เราก็พี่น้องเนี่ยวิ่งหา4 5รายการนี้นะอัลเลาะห์ให้อยู่บนดุนยานี้เพลินอร่อย
แต่อัลลอฮ์เรียกคนเหล่านี้มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อพี่น้องจำไปสัก5ชื่อนะชื่อที่1เค้าเรียกว่าดอลีนชายชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หลงทางเรื่องที่2มักดูบอัลลอฮ์กริ้วโกรธคนประเภทนี้หลงทางกับกริ้วโกรธเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ลำบากนะเอาไปเลยเอาเงินไปเยอะๆมีคนมาต้อนหน้าต้อนหลังมีบ้านหลายหลังมีที่ดินหลายงานมีรถหลายคันเอาไปเลยแต่เองได้โลกเดียวเรื่องที่สามอิสติดรอชเขาเนี่ยค่อยๆมีชีวิตสู่ความหายนะค่อยๆเดินสู่ความหายนะหรือพูดบางเราก็สู่ความฉิบหายนะพี่น้องทั้งหลายนะครับอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สามนะครับยาละมูนะรอฮิรอนฟิลฮายาติดดุนยาคนที่รู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอีมานตักวายะกีนอิฮซานอิคลาสไม่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตหลังตายนะคนนี้รู้เฉพาะเรื่องเผินๆเรื่องเปลือกๆแก่นๆไม่รู้นี่อัลลอฮ์ตำหนินะพี่น้องครับเรื่องที่5ไบตุลอังกะบูตวิ่งหาใยแมงมุมเรื่องที่6นะครับยะนาฮูบาอฎอวิ่งหาปีกยุงนบีพูดบอกว่าถ้าโลกใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุงอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟรเนี่ยดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวและเรื่องที่6ก็คือปลายนิ้วมืออะไรที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือของท่านเนี่ยนบีเคยสาธิตให้บรรดาซอฮาบะห์นบีฟังนบีเดินไปที่ชายหาดชายทะเลเนี่ยเอามือจุ่มไปในน้ำมหาสมุทรนบีก็บอกว่าที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือคุณนั่นคือดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับคุณบ้านชื่อเสียงตำแหน่งที่ดินรถให้นู่นให้นี้เหมือนก็ติดอยู่ที่ปลายนิ้วส่วนน้ำในมหาสมุทรนั่นคือปัจจัยในโลกอาคีรอที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ฉะนั้นคนฉลาดพี่น้องครับเขาไม่หลงโลกนี้โลกเดียวเขาต้องนึกถึงอาคีรอนึกถึงวันตายนึกถึงชีวิตอยู่ในกูโบฟื้นขึ้นมาไปพบกับใครไปถูกสอบสวนอะไรต้องเรียนนะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เรียนอะไรเลยแต่พี่น้องครับเราก็ไม่ต่างอะไรกับฟิรอูนฟาโรห์อัลลอฮ์ให้จมน้ำตายตอนจะตายพูดว่าอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่มันสายไปแล้วนะครับพี่น้องครับคนมุมินอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้ต้องทำ7ข้อนะข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันเรื่องที่2นมาดอย่าขาดพยายามเก็บนมาดสุนงสุนัตเก็บให้หมดเลยนะนมาดฟารดู5เวลาอย่าให้ขาด2นมาดสุนัตวันหนึ่ง12เราก็อาจอย่าให้ขาดพี่น้องเพราะเราแก่แล้วเอาถามอายุเท่าไหร่70 75 80ยังนมาดไม่ครบเลยพี่น้องแล้วอยู่ทำอะไรหลงดุนยาหลงลูกเดียนลูกหลานหลานมันต้องไปเลี้ยงพ่อแม่มันมีเราแค่ขอดุอาพอแล้วพี่น้องเราดูห่างๆพอแล้วยิ่งแก่ๆต้องอ่านกุรอานเยอะๆยิ่งมีความรู้ต้องสอนคนไม่ใช่มานั่งหลบสอนครับพี่น้องค่อยๆสอนไม่ก็ให้ความรู้กับประชาชนไปแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์เรื่องที่3นะครับพี่น้องให้อิมฟากฟีซะบีลิลลาห์ให้บริจาคในงานเนี้ยงานมัสยิดนูรุลญันนะห์เนี่ยพี่น้องครับบริจาคเนี่ยถามว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีท่านนะนบีสอนอย่างนี้ประชาชนเนี่ยชอบคุยนะไอ้นั่นก็มาลีทรัพย์ของฉันไอ้นี่ก็เงินของฉันไอ้นี่ที่ของฉันไอ้นี่สวนเงาะของฉันไอ้นี่บ้านเช่าฉันคุยใหญ่คุยโตพี่น้องนบีก็บอกว่าของของคุณมีแค่3รายการเองของของคุณมีแค่3รายการข้อที่1ของที่คุณกินไปพี่น้องได้ทานอาหารเบรคฟาสต์อาหารเช้าแล้วใช่ไหมนั่นเป็นของคุณพี่น้องตอนนี้ก็ย่อยนะก็ย่อยนะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอันเป็นของคุณเรื่องที่สองเสื้อผ้าที่คุณใส่เนี่ยถ้ายังไม่เก่าขาดอยู่ก็ไม่ใช่ของเราพี่น้องมันต้องเก่าด้วยนี่นบีสอนนะอัลลอฮ์สั่งมาให้สอนอย่างนี้เรื่องที่สามที่ท่านบริจาคไปเพื่ออัลลอฮ์นั่นเป็นของท่านนอกนั้นไม่ใช่ถึงจะคุยก็คุยไปเถอะเรียกว่าตะกาบุตรคุยแล้วอัลลอฮ์หมั่นไส้อะฉะนั้นของของท่านจริงๆที่ท่านบริจาคไปเป็นของท่าน
ที่ท่านทานเข้าไปเป็นของท่านที่ท่านสวมใส่เป็นของท่านเนี่ยมุสลิมต้องเข้าใจต้องรู้ต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาอีกเรื่องนะครับพี่ท้องครับเราอยู่บนดุนยาเนี่ยจะอยู่ยังไงอาศัยอัลกุรอานซูเราะห์อัซซุคุฟอัลอะคิลลายาวมะอิซิมบาดูฮุมลิบาดินอัดูอิลลัลมุตตะกีนคนที่รักใคร่กันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันช่วยเหลือด้านการเงินซึ่งกันและกันแม้แต่สามีภรรยาพ่อกับลูกพี่ชายกับน้องชายถ้าอยู่กันช่วยเหลือกันแต่ไม่ได้ช่วยเหลือในนามอัลลอฮ์พรรคการเมืองพรรคเดียวกันน่ะแต่ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เล่านักบีกุรอานอัลอะคิลลาคนที่รักกันในวันนี้ยาวมาอีลินไปในวันนั้นวันไหนคนเตียมะบาดูฮุมลิบาดินอดูต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันจะชี้หน้าด่ากันเองเอ็งนี่แหละทำให้ฉันเพี้ยนมึงนี่แหละทำให้กูหลงเอ็งนี่แหละเป็นหัวหน้าพรรคทำให้ฉันต้องทิ้งอิสลามใช่ไหมพี่น้องอัลอะคิลลายาวมาอีลินบาดูฮุมลิบาดินอดูคนที่รักกันในวันนี้ในวันกิยามะห์ต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอิลลัลมุตตะกียกเว้นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นสามีภรรยากันไม่ได้อยู่กันเพื่ออัลลอฮ์ก็ทะเลาะกันในวันกิยามะห์พ่อกับลูกไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ก็ไม่ไปทะเลาะกันในวันอาคิเราะห์กุรอานอธิบายงี้ยาวมายฟิรุลมัรอุมินอบีฮิวะอุมมิฮิวะอะคีฮิใช่มั้ยทุกคนจะวิ่งหนีกันหมดเลยนอกจากคนที่รักกันบนดุนยานี้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เขาจะได้อยู่กันใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะห์นี่คือผู้ศรัทธาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องได้รับความเข้าใจนะครับที่อาจารย์มุสตะฟาได้บอกกับพี่น้องว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่มีไม่ใช่มีชีวิตอยู่แบบยาอิสุริดดุนยามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่เราต้องมีข้อต่อเนื่องก็คือว่าต้องยึดว่าอัดดุนยามัสรอตุลอาคิเราะห์ดุนยาเป็นแหล่งสั่งสมความดีเพื่อการกลับคืนสู่อาคิเราะห์งั้นดุนยานี้ครับบางคนในยุคเราแล้ว60ปี70ปีในยุคนบีก่อนๆ900ปี1000ปีก็เป็นแค่ดุนยางั้นเราอย่าคิดว่าอย่างอิสลิดดุนยามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาอย่างเดียวเราไม่เลือกเฟ้นว่าจะเอาแบบไหนจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรนะจะกินจะอยู่แบบไหนก็แล้วแต่ตามสบายไม่ใช่แบบนั้นแต่เรามีกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ว่าเราเนี่ยต้องอย่างอิสุเจอดุนยาเนี่ยเป็นอะไรมัสรออตุนไคเราะห์เป็นแหล่งสั่งสมความดีสู่อาคิเราะห์อะไรที่เป็นความดีเราว่าซุบฮานัลลอฮ์เป็นความดีใช่ไหมเราโกรธลูกแล้วเราก็ด่าลูกเนี่ยมันไม่ใช่ความดีนะสิ่งที่เราจะพูดโกรธมากๆก็บอกนะอูซุบิลละขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งงั้นวิถีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นความต่างระหว่างเรากับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเราอยากจะมีริสกีเยอะๆก็อัดดุนยามัสราตุลอาคิเราะห์ดุนยาเป็นแหล่งสั่งสมความดีสู่อาคิเราะห์แล้วก็ทำไร่ทำนาทำงานทำการทำไปแต่ว่าในอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยากจะรวยก็เล่นการพนันอยากจะรวยก็เล่นหวยถูกหวยมาก็อัลฮัมดุลิลละห์ว่าอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะหวยเนี่ยเป็นการพนันเป็นของชาวรอมเราได้มาก็เป็นสิ่งที่อารอมเอาไปกินเอาไปอยู่เอาไปใช้จ่ายอามันอิบาดะห์ที่เราทำอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะนบีว่ากุลลุลักมินนะบะตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบีเนื้อหนังบางสาทุกส่วนที่งอกงามมาจากของที่ฮารอมน่ะฟันนารุเอาลาบีนรกจะเผาผลาญสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกงั้นไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่ที่อยู่กันเนี่ยเป็นผู้นับถือศาสนาอะไรที่ไม่ใช่อิสลามที่ไม่เป็นการยอมตนต่ออัลลอฮ์เขาก็ใช้ชีวิตตามอารมณ์โดยเอาอารมณ์เป็นตัวกำหนดการใช้ชีวิตของเขาแต่เราไม่ใช่เอาคำสั่งจากอัลลอฮ์เป็นตัวกำหนดในการใช้ชีวิตเอาแบบปฏิบัติของท่านนบีเป็นสุนนะที่เราจะสืบทอดเพื่อจะอยู่ยังไงที่อยู่แบบอิสลามคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กินอาหารไม่เคยบิสมิลลาห์หรอก
นั่นเป็นอีกซีกหนึ่งที่เป็นความแตกต่างสำหรับมุสลิมเราจะกินอาหารเราเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์เราจะร่วมหลับนอนกับภรรยาก็ต้องมีบิสมิลลาห์มีดุอาด้วยไม่ใช่พูดพลาดเรียบร้อยรีบร้อนชัยฏอนมันก็จะมีส่วนร่วมไอ้ตรงนั้นแหละลูกเราก็จะมีเหมือนกับมีอสุจิของชัยฏอนในมดลูกของภรรยาของเราด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อบ่งบอกว่าเราอยู่แบบอิสลามเราไม่ได้ซึมซับสถานการณ์แวดล้อมเอาไปเป็นคำสั่งชีวิตแต่เราต้องซึมซับคำสั่งของอัลลอฮ์มาเป็นคำสั่งชีวิตของเราอย่างกินอาหารพี่น้องวันนี้เขาเลี้ยงอาหารฟรีเรากินเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอยากนะกินเพราะหิวปุ๊บเนี่ยนี่คือมาตรฐานการกินแต่นบีก็บอกว่าให้แบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วนอาหาร1ส่วนน้ํา1ส่วนแล้วก็อากาศ1ส่วนนี่หิวแบบมุสลิมกินแบบมุสลิมเป็นอะไรอาหาร1ส่วนน้ำหนึ่งส่วนอากาศหนึ่งส่วนแบ่งกระเพาะออกเป็นสามส่วนนะไม่ใช่กินจนแน่นแล้วก็มาขอบอกยาลอยาตุฮันกูไม่เลิกก็ขอให้ตดเธออย่างเงี้ยมันจะได้อะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยงั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อรอสดาเนี่ยเรามีเงื่อนไขของการใช้ชีวิตเราไม่ใช่ประชาชาติที่ไม่มีหลักการแต่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเพื่อบอกให้เราได้รับรู้ว่าการจะใช้ชีวิตในดุนยาเพื่อกลับไปสู่อาคิเราะห์เป็นแบบไหนอย่างไรดุนยาแล้วไปสู่บ้านซักอยู่ในหลุมฝังศพแล้วมาเกิดใหม่ในวันกิยามะห์เรามีอะไรที่จะตอบคำถามได้บ้างเอาอยู่ในกุโบเนี่ยอยู่ในหลุมศพเนี่ยเราจะตอบคำถามต่อมาลาอิกะฮ์ได้อย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงสั่งเราจะเอาคำตอบที่ไหนมานี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องอะไรเข้าใจเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยมีหลักเกณฑ์ว่าไงเนาะต้องหลักเกณฑ์ว่าอัสซาบาตุอาลาดินละต้องแนบแน่นอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ได้อย่าให้คำสั่งของอัลลอฮ์หลุดจากตัวเราไปเราต้องเสียดายคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อคำสั่งนั้นหลุดออกไปจากตัวของเราอย่าจามุสาวาบอกเราจะกินอาหารเรากล่าวนามอัลลอฮ์ถ้าไม่กล่าวนามกินได้ไหมได้แต่เราได้ผลบุญไหมไม่ได้นะนี่ไม่ใช่การอยู่แบบอิสลามกินแบบไหนก็ได้ก็ไม่ใช่การอยู่แบบอิสลามเราต้องกินว่ากล่าวนามอัลลอฮ์ด้วยและการกล่าวนามของอัลลอฮ์น่ะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสำนึกให้เราได้รับรู้ว่าเราต้องกินของที่ฮาลาลของที่ฮารอมกล่าวนามอัลลอฮ์ไม่ได้ไปดื่มเหล้าบิสมิลลาห์แล้วดื่มเหล้าก็ไม่ได้แสดงว่าเราก็เลยหลีกหนีจากของฮารอมด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนพี่น้องครับมุสลิมไปซื้อหวยมันเป็นการพนันมันฮารามอยู่แล้วจะเป็นหนบนดินใต้ดินก็ฮารามอยู่แล้วบางคนพอไปซื้อหวยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอให้ถูกรางวัลที่1เถอะฮารามสองเด้ง1กล่าวนามอัลลอฮ์ไม่ถูกที่2หวยเป็นการพนันซึ่งเป็นของฮารอมถ้าถูกมากก็เป็นของฮารอมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังว่าเราจะอยู่กับอิสลามแบบแนบแน่นอยู่ยังไงข้อแรกคืออัลอิกบาลุอัลกุรอานต้องใส่ใจต่อการเรียนรู้อัลกุรอานเราต้องอ่านกุรอานทุกวันนะเรายังไม่รู้ความหมายอ่านก่อน1อักษรแล้วก็10ความดีนี่เราต้องอ่านกุรอานอิกบาลอัลกุรอานมุ่งหน้าสู่การอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำพี่น้องแล้วเราก็เพิ่มนะเกรดตัวเองให้มากขึ้นโดยการเรียนรู้ความหมายว่าอัลลอฮ์สอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะกุรอานน่ะจะบอกว่าซะมิอ์นาวะอะตอนาเราได้ยินแล้วรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี่กุรอานบอกทิศทางของชีวิตงั้นเราอ่านกุรอานเยอะๆมีทั้งอะกีดะห์มีทั้งฮุกมศาสนามีทั้งข้อแบ่งแยกระหว่างยะฮูดนะซารอมาอยู่4พี่น้องครับมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่ในสังคมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเรากำลังถูกแทรกแซงจากยะฮูดนะซารอแล้วก็มายูซีโดยอารยธรรมและข้อปฏิบัติของเขานี่เราถูกแทรกแซงตลอดแต่ถ้าเราเคยชินกับการแทรกแซงต่างๆเหล่านี้เราก็เป็นคนที่ปลดอิสลามทิ้งโดยเราไม่รู้ตัวมีงานอะไรก็ต้องมีดนตรีมีการบันเทิงมีการฉายหนังบางที่สมัยก่อนเนี่ยมีจัมบะคือผู้หญิงมาเต้นๆๆๆเปิดวอกแวกวอกแวกเนี่ยนี่คือการแทรกแซงที่อยู่ในสังคมอื่นเราอย่าเก็บพฤติกรรมของสังคมอื่นมาไว้ที่ตัวเรานี่เราต้องอ่านกุรอานกุรอานจะเป็นคำตอบ
กุรอานจะเป็นคำตอบฮารานกับในกุรอานบอกฮารอมก็ในกุรอานบอกยะฮูดปฏิบัติยังไงกับกุรอานบอกงั้นเราละหมาดว่าอ่านกุรอานเสมอว่าอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้ลอโปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงทางของอัลลอฮ์และทางรอซูลซิรอตันละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นหนทางที่อัลลอฮ์ได้เคยประทานให้กับคนรุ่นก่อนมาแล้วที่เขามีมาแล้วอุมมะห์ของนบีก่อนหน้าเราเนี่ยเขามีมาแล้วไกริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลีนที่ไม่ใช่ทางของยะฮูดนัสรอและคนที่หลงผิดเราต้องไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นรู้ยังไงเราไม่เอารู้จากคำสั่งของอัลเลาะห์ที่เราอ่านอัลกุรอานเดี๋ยวนี้พี่น้องตัฟซีรกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยมีเยอะแยะเราสามารถจะเรียนรู้ได้ว่าอัลเลาะห์สอนอะไรกับเราบ้างเราอ่านกุรอานว่าฮัดมานานเราไม่รู้ความหมายก็เปิดดูว่าอัลเลาะห์สอนอะไรนะเปิดดูเราอ่านอายะห์กุรซีมาตั้งนานไม่รู้ว่าความหมายเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้กุรอานภาษาไทยที่เขาแปลมาจะเป็นนักเรียนกล่าวอาหรับหรือในกลุ่มใดก็ตามที่เขาแปลมาจากภาคใต้ภาคกลางเขาแปลมาให้เราได้รับรู้อ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อรู้คำสั่งของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราทำอย่างไรในประการที่สองก็คือว่าเราจะแนบแน่นอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่ถูกแทรกแซงเนี่ยยังไงครับเขาเรียกว่ามูลาตะมาตุลอิคลาสเราต้องตั้งใจทำสิ่งทุกสิ่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาร้านเราทั้งต้องอะไรครับซอดากะห์ลิลละเราละหมาดลิลละเราให้สลามกับพี่น้องลิลละลิลละเพราะเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเรารอซูลสั่งเรานี่คืออะไรมูลาตะมาตุลอิคลาสเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ทุกโอกาสทุกชีวิตทุกช่วงเวลาของชีวิตในประการที่3ก็คืออะไรครับอิสติมรอรูบิตออาตต้องตออาตต่ออัลลอฮ์โดยสม่ำเสมอพี่น้องเรามาถ้าเวลาเป็นวาญิบที่อัลลอฮ์สั่งเอาทำไปและสิ่งที่เป็นส่วนเติมความดีกับเราจะเป็นดูฮาหรือแต่เป็นตะฮัจญุดหรือจะเป็นวีเต็ดเนี่ยเราก็พยายามเติมเต็มความดีต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสทำความดีหรือไม่พรุ่งนี้จะมีโอกาสที่ทำความดีหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นทำวันที่เรายังมีโอกาสอยู่และมีช่วงเวลาอยู่แต่สิ่งที่จะมาแทรกแซงเราคืออะไรครับความขี้เกียจความขี้เกียจเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายตัวหนึ่งที่จะครอบงำความรู้สึกของเรานบีถึงให้ขอดุอาว่าให้พ้นจากความเกียจค้านความขี้เกียจและการทรยศต่อเราเราต้องขอด้วยขอต่อเราสุตลาเราจะได้คุ้มครองเราในประการที่3ก็คือว่าสิ่งที่เราทำต้องเป็นมารูฟมารูฟคือมาอุดิฟาชันอันเมื่อชะรอบอกว่าบัญญัติบอกว่าเป็นความดีก็เป็นความดีทำสิ่งนั้นไอสิ่งที่ไม่ใช่ความดีเราอย่าเก็บมาทำเพราะหนึ่งไม่ได้บุญสองบาปสามเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนรอบข้างที่เขามองเห็นคนหลายคนที่มีอายุมากแล้วนะถ้าไปซื้อหวยหวยเป็นของเราลูกหลานมันไม่รู้หรอกทำไมกีต้องซื้อหวยแต่สิ่งที่ลูกหลานมันจำก็คือว่าถ้าเจอหวยต้องซื้อแบบกีซื้อหวยหลานมันก็ซื้อหวยลูกมันก็ซื้อหวยแล้วเป็นยังไงนิสัยหวยการพนันมันก็ติดในใจของลูกงั้นเด็กมันจะเรียนแบบจากการอะไรครับจากการกระทำของเราจากคำสอนของเราจากคำพูดของเราจากการกระทำของเรานี่เด็กมันจะเห็นและเด็กมันก็คิดว่าเป็นศาสนากีจะทำอะไรนุ่งสรงอาจจะไม่สะดวกนุ่งกางเกงได้แต่ไม่นุ่งกางเกงขาสั้นเด็กมันก็ไม่รู้ว่ากีทำนุ่งกางเกงขาสั้นเด็กมันไม่รู้ว่าเอารอกหรือไม่เอารอกปิดแค่ไหนมันไม่รู้แต่มันจำกีมันเพราะกีมันเป็นคนใกล้ตัวเด็กจะซึมซับสิ่งใกล้ตัวมันก็ถือว่านุ่งกางเกงขาสั้นเป็นที่อนุมัติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นพี่น้องบทบาทของเรานี่มีอยู่เยอะที่เราจะเป็นต้นแบบให้ลูกเราลูกหลานเราได้ปฏิบัติในประการต่อไปก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะมีส่วนร่วมให้อยู่ในกลุ่มของคนที่มีความรู้นะร่วมรับฟังร่วมรับฟังด้วยถ้าเราไม่มีโอกาสจะรับฟังโดยส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวนี้มีวิทยุนะมีการถ่ายทอดให้เราได้รับรู้อย่างอาจารย์มุสตะฟาจะสอนตัฟซีรในตอนเช้าอย่างนะจะอธิบายเนี่ยเราก็มีเสียรับรู้เดี๋ยวนี้มันมือสื่อสารที่เราจะเปิดฟังได้เราไม่ต้องไปถึงคองเคสนู่น
แต่เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถจะเปิดวิทยุฟังได้ทุกวันนี้ผมยังต้องฟังวิทยุทุกวันมันมีสื่อมุสลิมอยู่นะบางทีเราคิดว่าเรารู้แต่สิ่งเหล่านี้มันผ่านความจำของเราไปแล้วเราลืมแล้วไงเพราะเราแก่นะการเรียนรู้เนี่ยเป็นการตอกย้ำนี่คือสิ่งที่เราต้องให้โอกาสกับชีวิตของเราแล้วในประการต่อไปก็คือว่าขออนุญาตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราแนบแน่นอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ยามุกัลลิมันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกขอเยอะๆซับบิตกอนบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกซับบิตกอนบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกเราต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบเราจะกล่าวกาลิมะก่อนตายหรือไม่มันไม่ใช่ความจำแล้วนะถึงตอนนั้นน่ะศรัทธาจะเป็นตัวกำหนดชีวิตเวลาเขาสอนกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนไม่ว่าตามบางคนสายหน้ามีไม่รู้ว่าอะไรไงอาจจะรำคาญบางคนก็สอนยาวเลยสายทำนองด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนสอนก็จะตายคนเป็นก็จะตายนะไม่ต้องใส่ทำนองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือบอกว่าเอ้าว่ากะลิมะห์ประจําลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอูซุบิลลาห์ว่าเสานี้ให้ประจํานะพอสะดุดอะไรล้มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าคำนี้ไม่ติดปากมันก็ติดตามอารมณ์ของเราสะดุดอะไรล้มเราก็ด่าเก้าอี้มั่งด่าก้อนหินมั่งด่าเสาบ้านมั่งด่าสารพัดด่าไม่ใช่ศาสนาด่าลมก็ไม่ได้ด่าไก่ก็ไม่ได้ไก่มันปลุกละหมาดหรือเปล่าดูสิเวลาอาจารย์ละหมาดตอนซุบฮ์หรือทุกเวลาสังเกตสิยิ่งซุบฮ์ด้วยเนี่ยไก่มันจะขันแต่คนมันไม่ขันมันนอนขันแต่มันไม่ตื่นขึ้นมาละหมาดนี่ไก่นะงั้นต้องบอกลาตัสบุดดิกอย่าไปตำหนิไก่อย่าไปด่าไก่มันรู้ผมอยู่ลำสาลีตอนเช้ามัสยิดลำสาลีอาซานพออาซานละหมาดปุ๊บไก่มันจะขันไก่ชนที่มาเลี้ยงไว้มันยังขันเลยนะที่มันอุ้มกันไปอุ้มกันมามันยังขันเลยพี่น้องงั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตดูแล้วในประการต่อไปก็คือว่าเราอะไรครับเราอย่าตัดวงญาติใครจะทำอะไรกับเราจะว่าเราก็ดีกับเขามันจะด่าเราก็ดีกับเขานะจะว่าตำหนิเราก็ดีกับเขาแล้ววันหนึ่งญาติที่ไม่ดีกับเราเขาก็จะมาเพื่อนกับเป็นสนิทสนมกับเราเองงั้นอย่าไปโต้ตอบว่าญาติลุมียาติอาซันเราต้องโต้ตอบสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรเราต้องมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพราะเขาด่าเขาเราก็นะอูซุบิลละเวลาก็ชื่นชมเราแล้วก็อัลฮัมดุลิลละเราไม่ได้โอ้พยองนะว่าเออเขาชื่นชมเรางั้นเขาด่าเราไม่ด่าตอบเราว่ายังไงอูซุบิลละอูซุบิลละมินัชชัยฏอนิรรญีมเพราะการด่ามันเป็นอารมณ์ของชัยฏอนนี่คืออิสลามที่มาหล่อหลอมชีวิตของเราตลอดเวลาในทุกกระบวนท่าของชีวิตแม้แต่ตัดผมเนี่ยมันมีอย่าไปบอกช่างว่าตัดตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ตัดตรงนี้เหลือไว้ตรงนี้แบบอะไรค่านิยมของคนรุ่นใหม่เขาเรียกกอซะคือตัดบางส่วนแล้วก็เหลือไว้บางส่วนมุสลิมไม่ใช่ตัดก็ตัดไปตามเรื่องเลยจะโกนก็โกนไปมันจะโกนข้างนี้แล้วก็เหลือไว้ข้างนี้โกนข้างนี้เหลือไว้ข้างนี้นี่เขาเรียกกอซะซึ่งเป็นกระแสอิทธิพลที่ไม่ใช่ของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่มันจะออกมาในรูปของการไปเดบัตคำพูดการกระทำเราก็มองเห็นแต่เราต้องแยกให้ได้เราต้องแยกให้ได้ระหว่างอิสลามก็ไม่ใช่อิสลามพี่น้องนะต้องแยกให้ได้และในประการต่อไปก็พี่น้องครับเราต้องพยายามเรียนรู้ประวัติของนบีและประวัติของคนดีต่างๆที่อาจารย์มุสตาฟาบอกนบีอาดัมนบีอิดริสนบีนัวมีชีวิตต่อสู้เพื่อรักษาอิสลามแบบไหนเดี๋ยวนี้มีหนังสือขายประวัติของบรรดาอัมบิยะหนังสือภาษาไทยมีขายอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็อ่านภาษาไทยเราอ่านเราเรียนรู้สิ่งต่างๆประวัตินบี25นบีมีขายเราก็มาอ่านแล้วก็มาทบทวนนี่คือสิ่งที่เราจะทบทวนชีวิตของเรายิ่งบั้นปลายชีวิตอย่างเราเนี่ย
จากมุสฟาก็หนุ่มน้อยแล้วผมก็หนุ่มน้อยเพราะแก่มากอ่ะจะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้นะวะมาตัดดีนับซุนมาซาตักซิบูกดันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวะมาตัดดีนับซุนบีไออัดดินตะมูดไม่รู้จะไปตายที่ไหนตอนนี้เราต้องคิดตรงนี้เยอะๆไม่จะทำให้เราเฉานะแต่เราเนี่ยใช้เวลามานานสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้เผื่อลูกหลานเยอะแยะแล้วแต่หลายคนน่าเสียใจไม่ได้สั่งสมความดีที่จะกลับคืนไปสู่อาคีรอเลยงั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรรอตาอายุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาดุอาตัวนี้ขอแล้วมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องขอดุอาตลอดเวลาอาจารย์จะนำเสนอดุอารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตาอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมานานี่เป็นดุอาของพ่อแม่หรือของพ่อจะต้องขอดุอาให้กับภรรยาให้กับลูกๆคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราเราอย่านึกเองว่าเรานี่น่ะเก่งส่งลูกเรียนหนังสือได้ส่งลูกนั่นได้ส่งลูกนี่ได้ทำได้หมดทุกอย่างอ่ะอย่าไปคิดพี่น้องเรานี่เป็นคนด้อยเป็นคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นต้องขอดุอานะครับร็อบบานาโอ้พระผู้เป็นบานของเราเอ๋ยฮับลานาโปรดประทานให้กับเรามินอัซวาญินาให้กับภรรยาคนหนึ่งคนใดของเราวะซุรริยาตินาและลูกหลานของเรากุรรอตาอะยุนมองแล้วชื่นหูชื่นตาชื่นใจวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามะแล้วก็โปรดให้ภรรยาและลูกๆเรานั้นเป็นอิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามประจำมัสยิดนะอิหม่ามที่ไหนก็ได้เป็นผู้นำคนที่จะชี้ทางนำคนให้เข้าใจเรื่องเตาฮีดเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องอะไรที่เป็นบิดอะห์ก็ต้องรู้อะไรที่เป็นซุนนะห์ก็ต้องรู้อะไรที่เป็นชิริกก็ต้องรู้อะไรที่เป็นเตาฮีดก็ต้องรู้มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งมาหาผมบอกว่าอาจารย์มุสตะฟาอย่าพูดเรื่องบิดอะห์ไม่ได้เหรอผู้ฟังว่าอ้าวถ้าคุณไม่เรียนซุนนะห์แล้วคุณจะรู้ว่าบิดอะห์เหรอมันต้องเรียนเรื่องซุนนะห์นบีของที่นบีทำนบีทำนบีทำเรียกว่าซุนนะห์ของที่นบีไม่ทำนบีไม่ทำว่าอ้างว่านบีทำนั่นบิดอะห์นะรู้ป่ะบิดอะห์นี่มันอันตรายยังไงคนที่ทำบิดอะห์แบบไม่ได้เรียนเลยนี่นะอันตรายมากนะพี่น้องครับในวันกิยามะห์เนี่ยนบีเนี่ยจำเราได้มันจะจำได้เพราะใบหน้าเราไม่ใช่เพราะหนวดเคราเราไม่ใช่จำได้เพราะร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดอัลบูดูเพราะร่องรอยการอาบน้ำละหมาดจะมีรัศมีขึ้นที่ขาที่แขนที่ใบหน้าที่ศีรษะนะครับนบีก็จะจำก็จะเรียกเรามาบอกมานี่มานี่มานี่มาทำอะไรรู้ไหมมากินน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดนะครับบ่อน้ำที่ท่านนบีอัลลอฮ์จัดเอาไว้นะนบีจะตักน้ำเนี่ยให้กินอึกเดียวพี่น้องกระชุ่มกระชวยจนกว่าจะเข้าสวรรค์เลยอ่ะพอนบีเรียกมามาลาอิกะห์มากันบอกว่าคนนี้ไม่ให้เข้านบีถามว่าอ้าวกันเขาทำไมนะนั่นก็เป็นมุสลิมนะเขาอาบน้ำละหมาดนะเขามาลาอิกะห์บอกว่านบีไม่รู้หรอกหลังจากนบีตายไปแล้วก็ทำบิดอะห์เต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะนั้นมาลาอิกะห์ไม่ให้เข้าพี่น้องถึงจะนมาท่าเวลาก็เถอะแต่ของบิดอะห์ยังเอามาเป็นของซุนนะห์อยู่เลยพี่น้องของที่นบีโลกทิ้งไปแล้วนี่นะดันเอามาใช้อะบางแห่งประกาศเลยนะสุราฉันห้ามซุนนะห์เข้าไม่แต่โต๊ะครูสอนซุนนะห์เนี่ยไม่ให้เข้าอ่ะไม่ให้เข้าสอนที่มัสยิดด้วยกลัวคนจะเข้าใจซุนนะห์กลัวจะหากินกันไม่ได้กลัวจะหลอกคนไม่ได้พี่น้องครับเนี่ยขอยกตัวอย่างการอ่านกุรอานในกุโบร์บิดอะห์นะอ่านกุรอานดีไหมดีครับอ่านกุรอาน
ที่บ้านดีที่สุดที่มัสยิดดีจุดอ่านที่นาก็อ่านได้ยกเว้นกุโบนบีสอนอย่างนี้ลาตาจาลูบุยูตะกุมกูบูรอนท่านทั้งหลายอย่าทำบ้านของท่านให้เป็นสุสานต้องการจะอธิบายว่าที่บ้านท่านเนี่ยต้องมีเสียงอ่านอัลกุรอานบ้านใดที่ไม่มีเสียงอ่านอัลกุรอานบ้านนั้นไม่ต่างอะไรกับสุสานตอนนี้พวกเราวันนี้ไปนั่งอ่านกุรอานที่นกูโบกันนะไปนั่งอ่านกุรอานไปปูเสือด้วยไปน้องพอเราพูดว่าอย่าทำนะเองคณะใหม่มุสตาฟานี่คณะใหม่ฉันไม่เอาเพราะที่เราต้องการจะให้ความรู้ว่าการอ่านกุรอานน่ะดีทั้งหมดแต่ว่าอ่านที่ไหนล่ะอ่านไม่ส้วมไม่ให้อ่านอ่านกุโบไม่ให้อ่านแต่อ่านที่ไหนก็อ่านได้ทุกที่เลยพี่น้องบนโลกดุนยาแบบนี้ฉะนั้นมันต้องเข้าใจฉะนั้นมุมินต้องเข้าใจอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำพี่น้องครับนี่อิหม่ามให้ผมพูดถึง10โมงใช่ไหม10โมง15นะพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีเล่าให้ฟังเองอันญาบิรบินอับดุลลาห์อัลอันซารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซาลยูซีนีญิบรีลบิลญาร์นี่นบีเล่าเองนะครับว่าญิบรีลเนี่ยมาจากชั้นฟ้านะความจริงญิบรีลน่ะนํากุรอานมาให้นบีแต่นี่ไม่ใช่กุรอานเป็นหะดีษเป็นซุนนะห์เล่าความหมายให้นบีฟังนบีก็เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาของนบีเองมาซาลยูซีนีญิบรีลบิลญาร์ญิบรีลลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันให้ทำดีกับเพื่อนบ้านเนเบอร์ your neighbor เพื่อนบ้านของท่านอย่าทะเลาะกันพี่น้องยิ่งเป็นเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสลิมหรือเป็นพี่น้องกับเราต้องทำดีกับเขาพี่น้องด่าเขาไม่ใช่บ้านมุสลิมโอ้ด่าไม่ได้นอกจากพระองค์ที่มันเหยียบกุรอานอย่างนี้ยังพอไหวอ่ะพี่น้องครับยังพอข้าไปด่าได้ใช่ไหมแต่ถ้าขยันอยู่เฉยๆเนี่ยไปด่าเขาไม่ได้ต้องทำดีกับเพื่อนบ้านทุกคนยิ่งบ้านไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับเขาต้องรู้จักเรานะบ้านมุสลิมหลังนี้ดีชอบส่งอาหารมีอาหารส่งให้เขาอันส่งให้เขาทานเพื่อนบ้านหน้าบ้านสองหลังข้างๆสองหลังซ้ายสองหลังข้างหลังอีกสองหลังเป็นไรแล้วครับเป็น8หลังแล้วท่านเวลาทำอาหารต้องทำอาหารเยอะๆนี่บ้านมุสลิมอ่ะใครสอนญิบรีลลงมาหานบีให้นบีมาสอนว่าให้ทำดีกับเพื่อนบ้านเรื่องที่สองครับมาซาลยูซีนีญิบรีลบินนิซาญิบรีลลงมาหานบีมาสอนนบีบอกให้ทำดีกับภรรยาครับฉะนั้นสามีตบหน้าภรรยาไม่ได้ด่าภรรยาไม่ได้เพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวนะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นภรรยานบีมีภรรยามากที่สุดในโลกนะครับ11คนพี่น้องนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเลยไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยด่าภรรยาแล้วก็นบีก็สอนว่าใครจะเอาเงินในภรรยาชายอัลลอฮ์มูฮาอัจรอนอัลลซีอัมฟักตะฮูอะลาซาวญะติกผู้ชายที่เอาเงินในภรรยาชายผลบุญเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดอ้าวซอมูฮาเป็นผลบุญเยอะมากพี่น้องมากกว่าสร้างสุรานูรุนยันนาอีกมากกว่าเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกมากกว่าให้ใครอีกครับเอาเงินไปภรรยาชาที่ใครสอนน่ะญิบรีลลงมาหานบีมาให้นบีมาสอนสั่งให้อุมมะของนบีนั่นดูแลภรรยาให้ดีอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาตบหน้าวะลาตัดบิลวะจฮาอย่าตบหน้าภรรยาบางคนเลี้ยงนบีสั่งมาให้ตบฉันเตะได้ไหมล่ะโอ้โหเองนี่ล้อเล่นกับสุนนะนบีกันนั่นเหรอฉะนั้นดูแลภรรยาให้ดีนะครับแล้วก็นบีพูดว่าฮัตตาซอนันตุตัวฉันเนี่ยสงสัยว่าสายะรุมุตอลากูฮุนห้ามยาเลยคนเลยพูดเสมอว่าเพิ่มได้แต่ลดไม่ได้ผู้หญิงคงไม่พอใจงานเนี่ยจิวตาจำกระฟ้าพูดสิให้ผัวแต่งงานใหม่เพิ่มได้ลดไม่ได้นี่นบีพูดนบีทำเป็นแบบรับไม่รับมันเรื่องของเองอ่ะถ้าพอใจศาสนาก็รับไม่พอใจก็ให้อัลลอฮ์โกรธไปสิเรื่องที่สามนะครับมาซาลยูซีนีบิสติวาญิบรีลลงมาหานบีนบีพูดเองนะมาสั่งเสียฉันให้แปรงฟัน
อัลลอฮ์พี่น้องต้องแปลงฟันนะนบีพูดอย่างนี้ลาลาอันอัชุกอะลาอุมมะติลาอัมรตุฮุมบิสริวากอินดะกุลลีวุดูอินถ้าไม่เป็นความลำบากแล้วฉันอยากจะให้อุมมะของฉันเนี่ยแปลงฟันวันละ5ครั้งทุกครั้งที่ไปอาบน้ำนมาศไม่ใช่เอามือถูอย่างนี้พี่น้องไม่ใช่มันต้องแปลงจริงๆพี่น้องลินมิสวักนี่แบบนี้นี่ซุนนะห์นบีพี่น้องผมก็ถูกด่าว่าคณะมาเพราะพวกมามิสวักนี่แหละพี่น้องไอ้นี่คณะมาอย่าไปคบกับมันอย่าไปห้ามมันสอนที่สุเราอย่าพาเข้าสุเราฉันมันสอนคนยึดซุนนะห์มันไม่สอนให้ยึดแต่นะปู่ย่าตายายดังนั้นปู่ย่าตายายก็ตกนรกหมดสิอ้าวตัวเองไม่ขอดุอาให้ล่ะในเมื่อท่านเข้าใจซุนนะห์ดีก็ขออัลเลาะห์จ๋าอย่าให้โต๊ะแชร์ฉันที่ไม่เข้าใจซุนนะห์ตกนรกด้วยเถิดออกจากปากเราพี่น้องเหมือนกับบรรดาคนในสมัยนบีนะครับอยู่ที่เมืองตออิฟนะนบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออิฟนะครับถูกเมืองตออิฟเนี่ยญาติพี่น้องเมืองตออิฟเนี่ยกลุ่มนึงพี่น้องหลายร้อยคนเลยนะทำกับนบีสามเรื่องไล่นบีก่อนแล้วก็ด่านบีแล้วเอาหินคว้างนบีเลือดไหลโสมกายครับนบีก็เดินออกมาจากเมืองตออิฟมานั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นมลาอิกะห์ลงมาจากชั้นฟ้ามาหานบีมลาอิกะห์ไม่ลงมาหาเรานะพี่น้องมาถามนบีว่าแก้แค้นเอามั้ยนบีถามว่าจะแก้แค้นยังไงอ่ะมลาอิกะห์แสดงตัวว่าฉันนี่เป็นมลาอิกะห์ดูแลภูเขาอัลลอฮ์ให้อำนาจฉันนะจะให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันแล้วคนที่ด่านบีไล่นบีขว้างนบีจะให้ตายให้เกลี้ยงเลยอย่าให้เหลือสักคนหนึ่งนบีบอกไม่เอาครับถ้าพ่อเขาไม่เอาซุนนะห์นบีวันนี้ไม่เอาอิสลามวันนี้ไม่เอากุรอานวันนี้ก็ขอให้ลูกเขาได้เรียนรู้อิสลามโดยเถิดนบีขอดุอากับอัลลอฮุมมักฟิรลิกอามีวะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กลุ่มของฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้เห็นมั้ยท่านคนทํางานศาสนาต้องถูกด่าหมดพี่น้องวันนี้ผมถูกด่าจนชินแล้วถ้าวันไหนไม่ถูกด่าเอ๊ะแปลกๆฉะนั้นคนที่ทํางานศาสนาถ้าไม่เอาซุนนะห์นบีมาพูดไม่ถูกด่าพี่น้องคนที่เอาซุนนะห์นบีมาสอนถูกตำหนิหมดบางทีพ่อเองก็ไม่ชอบมะเราเองก็ไม่ชอบพ่อตาลูกเขยไม่ชอบพี่น้องถ้าตาแม่ยายก็ไม่ชอบเองอย่าพูดเรื่องซุนนะห์นบีนะถ้างั้นจะเอาลูกสาวกลับมีมาแล้วก็นี่เพื่อนของเองพี่น้องอยู่ที่ยะลาปัตตานีนู่นน่ะหลายคนพี่น้องครับเรียนหนังสือกับผมเนี่ยกลับมาบอกให้พ่อตาขู่ไว้อย่าพูดซุนนะห์นะเรียนมาห้ามพูดคลิปควายอยู่เฉยๆสุกู้ไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วเดินตามชาวบ้านเขาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเดินตามชาวบ้านหรือไปเรียนทำไมละมหาวิทยาลัยมดีนะเรียนมาทำไมอ่ะไม่กล้ามีโต๊ะครูอยู่คนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเบิ่งเผื่อว่าใครนะเชิญคุณไปบรรยายอาจารย์อย่าพูดเรื่องซุนนะห์เยอะนะเดี๋ยวหม้อข้าวผมจะแตกถามว่ากลัวอะไรอ่ะกลัวพี่น้องไม่เอาอ่ะไม่เอาผมเองจะลำบากอ่ะงั้นอย่าทำงานศาสนาอยู่อย่างนี้แหละอย่าพูดเรื่องซุนนะห์ซุนนะห์พูดไม่ได้พอพูดปั๊บชาวบ้านไม่พอใจพอไม่พอใจเข้าหน้าพวกไม่ได้ถามอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามวงอารีเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยเมื่อก่อนอยู่สุเรานู้นใช่ไหมล่ะแล้วแยกมาเป็นซุนนะห์ประกาศซุนนะห์แล้วคนวันนี้คนงานเท่าไหร่ดูสิน่ะมาเยี่ยมเท่าไหร่คนบริจาคเท่าไหร่ถ้ายืนหยัดในซุนนะห์จริงๆอัลลอฮ์ไม่ทิ้งถ้ากล้ากล้ากลัวๆนะระหว่าง50 50เองก็ปลอดจนตั้งตายอ่ะล่ะน้องตัวเราว่านบีสั่งนะครับให้แปลงฟันให้แปลงฟันนบีจะแปลงฟันวันละ5ครั้งและหลังอาหารอีก3มื้อเป็นไร5 6 7 8ทุกครั้งที่นบีออกนอกบ้านเข้าบ้านนบีจะเมื่อล้างมือแปลงฟันบ้วนปากแล้วก็มาจับลูกจับหลานโรคโควิดไม่มาหานบีครับพี่น้องฉะนั้นเท่าไหร่แล้วครับ5ครั้ง6 7 8 9 10 11แล้วก็นบีออกไปนอกบ้านเนี่ยทำงานศาสนากลับมาบ้านต้องแปลงฟันวันต้องไม่ต่ำกว่า12 13ครั้งนี่ซุนนะห์นบีถามพวกเรามันเคยทำกันหรือเปล่าอ่ะอัลลอฮ์ผมพกมามิสวะยังถูกด่าแล้วก็พี่น้องเอาซุนนะห์เอาอะไรมาใช้เนี่ยโต๊ะแชร์เราไม่เคยใช้อ่ะ
พราะบ้านเราไม่มาเมสวาก็ไม่มีขายด้วยครับที่ขายอยู่ในอินเดียอยู่ในซาอุดีพวกอาหรับมาหาผมก็พามาให้ทีละอันสองอันในคนชาติมาหลายปีแล้วครับพี่น้องข้อที่4นะครับข้อที่5ยอยูซีนิบิสลาฟิลญะมาอะนบีพูดว่ายิบรีลลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันให้นมาดกับญะมาอะไม่ใช่นมาดที่บ้านคนเดียวครับแต่ถามพวกเราวันนี้นะแม้แต่อิหม่ามเองนะไม่ได้ไปสุเราะห์ไปวันศุกร์ไปโชว์เสียงอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้เองนะเนียตะกะบุดเนี่ยฉะนั้นต้องไปนมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะต้องเดินไปนมาดที่นบีให้รูปแบบเอาไว้นบีไม่เคยนมาดที่บ้านนะครับนอกจากนมาดซุนนะห์เท่านั้นฉะนั้นภรรยาเนี่ยมีส่วนให้กำลังใจภรรยาให้ไปสามีไปนมาดที่มัสยิดนะเพราะนบีไม่เคยนมาดที่บ้านนอกจากนมาดซุนนะห์แต่นมาดที่บ้านนอกจากนมาดที่ญะมาอะเรื่องที่6นะครับพี่น้องวะมาซาลยูซีนีบิกิยามิลเลลนบีพูดเองญิบรีลลงมาหาฉันมาบอกฉันให้รักษานมาดกิยามุลเลลนมาดตะฮัจญุดครับเรื่องตะฮัจญุดมีใครทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องนมาด8มั้งนมาดก็20มั้งนมาตะฮัจญุดน่ะ2รอกอาตก็ได้นมาวิเตสอีก3 4รอกอาตก็ได้วิเตสอีก3 6รอกอาตก็ได้8รอกอาตก็ได้มันมีใครทําเงียบกันหมดนะเพราะไอ้คนที่เถียงกันมันน่ะนมาสักคนนึงมาพี่น้องฉะนั้นแก่ป่านนี้แล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเป็นตัวช่วยเรานะครับพี่น้องจะให้ใบหน้าเรามีรัศมีหัวใจเรามีสีกาลันสตีลาถ้อยคำที่เราเจรจากับประชาชนพี่น้องมีน้ำหนักยิ่งเป็นนักธุรกิจค้าขายเป็นละ10ล้าน20ล้านนมาตะฮัจญุดสิครับท่านเจรจากับลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเชื่อท่านการเจรจาค้าขายจะมีน้ำหนักยิ่งเป็นนักโต๊ะครูสอนศาสนาครับอ่านคุตบ้าวันศุกร์เนี่ยไม่เคยตะฮัจญุดเลยไม่เคยเลยพี่น้องครับฉะนั้นนี่นบีส่งเสริมให้พวกเรามุสลิมทั้งโลกนะครับ 2,000 ล้านเนี่ยต้องลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดข้อสุดท้ายนะครับวะมาซาลยูซีนีบิซิกริลลาญิบรีลลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันให้ฉันลุกขึ้นให้ซิกรุลลอฮ์ขณะนั่งฟังศาสนาซิกรุลลอฮ์ได้ครับซุบฮานัลลอฮ์ว่าในใจอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับซะยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟัสบิหให้สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตัฆฟิรุอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้กล่าว3คําแม้คนนอนอยู่บนเตียงวันนี้ครับติดนอนติดเตียงเนี่ยไม่เคยอ่านดุอานะพี่น้องดูทีวีดูละครน่ะใครสอนน่ะนี่ผมแนะนำให้กำลังใจเราแก่แล้วพี่น้องครับยิ่งน้องติดเตียงนะจะเป็นเมียเราก็ดีมะเราก็ดีแชร์เราก็ดีหรือย่อเราก็ดีให้เขาว่า3ประโยคนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่ในคัมภีร์กุรอานน่ะซะยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟัสบบิหบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรุให้กล่าว3ประโยคครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยึดกุรอานพี่น้องครับไม่ใช่คณะใหม่นะยึดกุรอานเอาสุนนะห์นบีไปใช้เอากุรอานไปใช้ในชีวิตประจำวันจันยาเชิญครับพี่น้องครับสิ่งที่พูดคุยมานี่เป็นการทบทวนซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่บางอย่างไม่ได้ทำใช่ไหมเราต้องอยู่อย่างผู้ศรัทธาที่เอาระบบอิสลามมาปฏิบัติทุกเรื่อง บางทีเราไม่ได้รับผลบุญเราศรัทธาจริงแต่ข้อปฏิบัติไม่ใช่แบบอย่างอิสลามเราก็ไม่ได้บุญนี่อุลามะประมวลเรื่องราวแบบละเอียดมากเลยนะจะไม่พูดต่อแล้วจะยกให้ฟังนิดนึงดูสิเราได้บุญตรงนี้ไหมแม่ก็ดูว่างี้ในเรื่องความสะอาดเนี่ยห้ามปัสสาวะในน้ำที่หยุดนิ่งน้ำไม่ไหลเพราะเดี๋ยวน้ำจะเน่าทั้งที่น้ำเนี่ยนี่คือสิ่งที่นบีสอนเดี๋ยวดูดิเราดูไม่น่าจะใช่แต่มันใช่อิสลามห้ามไปถ่ายอุจจาระ
ในเส้นทางสัญจรที่คนเดินไปเดินมาบาปไม่ใช่สะดวกเราแต่ลำบากคนอื่นไม่ได้เนี่ยห้ามอะไรห้ามขณะทายหรือขณะที่ยื้อปัสสาวะเนี่ยหันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตไม่ได้นี่เราไม่เคยดูไอ้ตรงนี้ขำดีเวลาอ่านพี่น้องเรียกอะไรนะห้ามในผู้ชายนะผู้ชายนะฮะไอยุมสิกะรอจุลุซากะระฮูบิยามีนีฮีห้ามผู้ชายจับอวัยวะเพศด้วยกับมือขวาแล้วปัสสาวะอ้าวนี่เราพลาดกันมาเท่าไหร่เข้าห้องน้ำแล้วปัสสาวะถ้าไม่จับอวัยวะเพศรดเท้าถ้าจับต้องจับด้วยห้ามมือขวาต้องจับด้วยกับมือซ้ายได้บุญถ้าจับด้วยมือขวาไม่ได้บุญวันนึงฉี่กี่หนน่ะแล้วจับด้วยกับมือขวาไม่ได้บุญแต่ศาสนาวางแนวทางว่าห้ามจับด้วยกับมือขวาให้จับด้วยกับมือซ้ายนี่คือสิ่งที่นบีบอกผู้ชายพี่น้องทั้งหลายครับเราได้รับความรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอบูยายมัดอิหม่ามมัดบอกว่าให้เราประมวลเรื่องราวที่เป็นการพูดคุยเพื่อว่าบอกว่าอยู่อย่างอิสลามเพื่อเป็นการตอกย้ำเพราะเราก็เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มาแล้วแต่บางสิ่งบางประการเราเป็นมนุษย์นะอันอินซามะฮัลลุนซิยานมนุษย์อยู่ในภาวะที่หลงลืมเสมอเพราะนั้นตรงนี้แหละถึงให้มีการตักเตือนมีการนะซีฮากันใครทำอะไรไม่ถูกค่อยๆบอกเขาแล้วเขาก็จะกลับมาถูกต้องตามความบัญญัติที่อัลเลาะห์และรอซูลได้สั่งไว้งั้นอยู่อย่างผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะเป็นกำไรทั้งโลกนี้และกันโลกหน้าขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูและประทานที่ดายะให้กับผมอาจารย์มุสตะฟาและก็พี่น้องผู้ฟังโดยทั่วไปนะครับขอให้เราได้มีอายุยืนเพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ขอจบการพูดคุยกับพี่น้องด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์